ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระธรรมอันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องนำออกจากภพด้วยเสียงกล้าวขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสงฆ์ผู้ปราศจากกิเลสทั้งปวงและเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีด้วยเสียงกล้าวกราบนมัสการหลวงพ่อและคณะพระวิปัสสนาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอโอกาสท่านพระโยคาวจรกราบท่านอาจารย์นิสาเชนกุลและท่านวิทยากรทุกท่านขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่13เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2562อันเป็นวันที่4ของการประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเรากันนะคะก็วันนี้ก็ขอนำสิ่งที่หลวงพ่อเทศให้นักปฏิบัติทั้งหมดฟังในการสอบอารมณ์วันแรกเมื่อวานนี้นะคะโดยในช่วงแรกที่หลวงพ่อขอโอกาสบอกว่าขอโอกาสที่จะนำหลักการปฏิบัตินั้นเนี่ยมาบอกให้กับผู้ปฏิบัติทุกคนนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าจุดประสงค์ใหญ่ของนักปฏิบัติคือต้องการที่จะออกจากวัฏทุกข์เพราะอะไรก็เพราะว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายของเรานี้ทำให้เราต้องเร่ร่อนอยู่ในภพชาติต่างๆมานานแสนนานนะคะดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านตรัสเอาไว้ในพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายมหาวรรคมหาปรินิพพานสูตรนะคะตอนที่ท่านตรัสกับภิกษุทั้งหลายที่หมู่บ้านโคติคามนะคะท่านตรัสเอาไว้ว่าจะตุนนังอริยสัจจานังยถาภูตังอัทัสนาสังสิตังทีฆะมัฏฐานังตาสุตาสเววะชาติสุแปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเราตถาคตและเธอทั้งหลายไม่รู้จักอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงจึงทำให้เราและเธอทั้งหลายต้องระหกระเหินร่อนเร่กอยู่ในวัฏสงสารเกิดแล้วเกิดอีกเป็นแล้วเป็นอีกเป็นการอันยาวนานเหลือเกินนะคะหลวงพ่ออธิบายว่าองค์สมเด็จพ่อตรัสว่าที่พระองค์ท่านและเราทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆนั้นที่จริงๆแล้วภพภูมินั้นมีทั้งหมดกี่ภพภูมินะคะในจักรวาลนี้มี31ภพภูมิแต่ภพภูมิที่เราได้เวียนว่ายตายเกิดจริงๆน่ะมีเท่าไหร่เอ่ยเหลือเท่าไหร่ก็เอา31แล้วก็ลบออกไปเสีย5ใช่ไหมคะเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าอะไรสุทธาวาสภูมิเป็นภูมิที่พวกเราไปเกิดไปตายอยู่ที่นั่นไม่ได้เหตุผลที่ทำไมเราไปเกิดที่สุทธาวาสภูมิไม่ได้เพราะถ้าเราไปเกิดที่สุทธาวาสภูมิแล้วเราต้องเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเวียนว่ายตายเกิดเราจะมาเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิอื่นๆอีกนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ที่เราเวียนเกิดเวียนตายกันอยู่เนี่ยเราเวียนในภพภูมิอื่นได้หมดเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเกิดในสุทธาวาสภูมิแล้วตรงนั้นหมดโอกาสเลยนะคะน่าสงสารหรือน่าดีใจ
อ๋อน่าดีใจนะไม่ใช่น่าสงสารเพราะว่าถ้าเกิดไปเกิดในสุทธาวาสภูมิแล้วแปลว่าต้องสำเร็จเป็นพระอรหันต์แน่นอนต้องปรินิพานนะคะปรินิพานแน่นอนเลยไม่มีสิทธิ์เลยที่จะไปเกิดสุทธาวาสภูมิแล้วมาเกิดในภพภูมิอื่นอีกเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อบอกว่าเราเวียนว่ายตายเกิดนะคะดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ก็คือเวียนว่ายตายเกิดได้ในภพภูมิต่างๆมายาวนานเหลือเกินนะคะเล่ร่อนกันอยู่ภูมินี้ภูมินั้นแต่ยกเว้นอยู่5ภูมิเท่านั้นที่เราไม่ไปคือสุทธาวาสภูมินะคะแล้วก็สุทธาวาสภูมินั้นเนี่ยเป็นที่เป็นภพภูมิของใครท่านก็บอกว่าเป็นภพภูมิของพระอนาคามีกับพระอรหันต์แล้วก็ต้องมีความพิเศษในตัวก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ได้ปัญจมฌานคือฌาน5รูปฌาน5นั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วยังต้องมีอินทรีย์5อย่างใดอย่างหนึ่งแก่กล้าด้วยจึงจะไปอยู่ในสุทธาวาสภูมิได้ไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะคะแต่ว่าภูมิที่เหลือนอกนั้นนะคะที่ไม่ใช่สุทธาวาสภูมินั้นเราก็เวียนตายเวียนเกิดกันอยู่งั้นแหละนับไม่ถ้วนมาเป็นเวลายาวนานแล้วนะคะหาต้นก็ไม่ได้หาปลายก็ไม่เจอแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่ามาจากไหนแล้วก็จะไปไหนนะคะด้วยเหตุนั้นล่ะค่ะเหตุที่เราเกิดเราตายกันอยู่ตลอดในภพภูมิต่างๆนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่ามันมาจากเหตุที่เราไม่รู้จักอริยสัจ4ตามความเป็นจริงนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าเราจะรู้อย่างนี้เป็นไงคะเราอิ่มใจกับการเกิดการตายของเราไหมคะไม่เลยนะคะเราก็ยังไม่อิ่มใจกับการที่จะเราเวียนว่ายตายเกิดยังพอใจนะคะที่จะเกิดเป็นมนุษย์ที่จะเกิดเป็นเทวดาเป็นต้นนะคะแต่การที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะต้องการแสวงหาอริยสัจ4กันนะคะทีนี้ถามว่าและการแสวงหาอริยสัจ4นั้นเนี่ยนะคะเราต้องไปแสวงหากันที่ไหนคะต้องยุวพุทธเท่านั้นหรือเปล่าไม่ใช่เราต้องแสวงหาอริยสัจ4กันที่ไหนคะตัวเราเองนะคะมาแสวงหาที่ร่างกายกว้างศอกยาวานาคืบนี้เองนะคะหลวงพ่อยกหลักฐานเรื่องนี้จากพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายจตุกะนิบาตโรหิตสสูตรนะคะเรื่องราวเป็นยังไงนะหลวงพ่อก็ได้บรรยายไว้แล้วแต่ในที่นี้เนี่ยจะขอยกแต่เพียงคาถาที่องค์สมเด็จพ่อได้ตรัสเอาไว้กับโรหิตสพรหมนะคะบอกว่าอปิจาหังอาวุโสเป็นต้นนะคะแปลความว่านี่แน่ท่านผู้มีอายุการตรัสอริยสัจธรรมนั้นตถาคตตรัสไว้ในร่างกายที่ยาวานี้เองนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปค้นหาอริยสัจ4เนี่ยก็ต้องน้อมมาค้นหาที่ตัวเราเองนะคะตอนนี้เราก็ได้มีโอกาสที่จะค้นหาอริยสัจ4เพื่อจะให้รู้ความจริงของร่างกายและจิตใจด้วยวิธีการต่างๆที่หลวงพ่อได้บอกไว้แล้วว่าดูให้ดูยังไงแล้วก็ให้ทำยังไงนะคะทีนี้หลักการใหญ่ๆในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะที่หลวงพ่อได้ยกเอาของที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้นั้นแล้วก็มาทำให้พวกเราเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นบอกว่าหลักการใหญ่ๆในการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นมีอยู่ด้วยการกี่อย่างนะคะเก่งมากเลยมีอยู่ด้วยการ3อย่างนะคะ3อย่างมีอะไรบ้างคะ1 1เอหูไม่ค่อยดีป่ะไม่แน่ใจ1อะไรนะคะ1ได้เห็นเก่งมาก2สองหนึ่งได้เห็นสองได้รู้สามได้ละนะคะสามได้หลวงพ่อบอกว่าหลักการใหญ่ๆนั่นคือสามได้หนึ่งได้เห็นสองได้รู้สามได้ละสามได้เองนะคะหลักการข้อที่หนึ่งนะคะที่บอกว่าได้เห็นนั้นหลวงพ่ออธิบายว่าสิ่งที่โยคีพึงเห็นก่อนเพื่อนถ้าไม่เห็นสิ่งนั้นแล้วก็จะไม่เห็นอะไรเลยสิ่งนั้นก็คืออะไรนะเก่งมากเลยค่ะต้องเห็นรูปนามที่เป็นปัจจุบันนะคะหลวงพ่อยกหลักฐานเรื่องนี้มาจากพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมานิกายอุปริปันธาสพัทเทกรัตตสูตรนะคะความว่า
ัจจุปันนังจโยธรรมังตถะตถะวิปัสสตินะคะแปลความว่าโยคีบุคคลนั้นต้องเห็นรูปนามที่เป็นปัจจุบันถ้าไม่เห็นรูปนามที่เป็นปัจจุบันแล้วโยคีจะไม่เห็นอะไรเลยนะคะทีนี้ถามใหม่ว่ารูปนามที่เป็นปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรเช่นเรากำลังเดินระยะที่หนึ่งนะคะว่าขวาย่างหนอนั้นเนี่ยถามว่าเราไปดูอะไรตรงไหนในเวลาที่เรากำลังเดินขวาย่างหนอเราไปดูตรงไหนคะโอ้เก่งจังเลยค่ะแสดงว่าเมื่อวานนี้ตั้งใจดีมากไม่หลับไม่เผลอเลยเนาะตอบว่าเราไปดูอาการเคลื่อนไหวของการย่างนะคะเวลาที่เราเดินระยะที่หนึ่งขวาย่างหนอนั้นก็คือไปดูอาการเคลื่อนไหวของการย่างแล้วตัวอาการเคลื่อนไหวของการย่างนั้นคืออะไรคะตัวอาการเขาคืออะไรนะคะเก่งมากเลยเขาตัวอาการย่างนั้นก็คือธาตุลมนั่นเองนะคะที่เรียกว่าสมีรณวาโยซึ่งเป็นรูปอย่างหนึ่งในรูป28นะคะแต่นี้ถามใหม่ว่าไอ้รูปธรรมตรงนี้เนี่ยเป็นอดีตหรือเป็นอนาคตหรือเป็นปัจจุบันเก่งมากเป็นปัจจุบันนะคะถามใหม่อีกว่าทำไมล่ะคะพระพุทธเจ้าถึงให้เราดูรูปที่เป็นปัจจุบันรูปอดีตก็ไม่เอารูปอนาคตก็ไม่เอาทำไมให้เรามาดูแค่รูปปัจจุบันคะตอบว่าที่เราต้องดูรูปปัจจุบันเพราะอะไรนะคะเพราะเป็นความเป็นจริงก็ถูกหน่อยนึงแต่ไม่เต็มร้อยเนาะก็เพราะว่าอดีตนั้นเป็นไงคะดับไปแล้วหมดไปแล้วนี่เมื่อมันดับไปแล้วหมดไปแล้วเราสามารถเข้าไปเห็นตัวเขาได้ไหมคะไม่ได้ก็เขาดับไปแล้วเขาหมดไปแล้วอ่ะเขาไม่มีแล้วลักษณะของเขาเราก็ไม่สามารถจะเข้าไปเห็นได้นะคะส่วนธาตุลมที่เป็นอนาคตล่ะอนาคตก็จะมีจะเป็นจะมาถูกไหมคะแต่มีจริงๆแล้วยังคะยังเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นลักษณะของเขาได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นธาตุลมที่เป็นปัจจุบันนะคะปัจจุบันคืออะไรพูดได้นะเราต้องเห็นธาตุลมที่เป็นปัจจุบันเดี๋ยวคนข้างบ้านถามสงสัยเธอแล้วธาตุลมที่เป็นปัจจุบันน่ะไอ้ปัจจุบันมันเป็นไงล่ะเป็นไงคะเป็นสิ่งที่ยังมีอยู่กำลังแสดงอาการอยู่ใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นธาตุลมที่เป็นปัจจุบันนั้นก็คือธาตุลมที่กำลังปรากฏอยู่ตรงหน้าเราหรือเฉพาะหน้าเรานะคะจึงจะเห็นลักษณะนะคะหรือจะเห็นตัวเขาได้ไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถเห็นตัวเขาได้นะคะทีนี้ถามใหม่ว่าธาตุลมที่เป็นปัจจุบันนี้เป็นของจริงหรือของไม่จริงตอบว่าเป็นของจริงตอนนี้มีบทความสั้นๆ นะคะที่หลวงพ่อฝากมาบอกว่าของจริงปรากฏแก่เราแล้วและแล้วเราก็ได้พบของจริงหรือความจริงปรากฏแก่เราแล้วและแล้วเราก็ได้พบความจริงนะคะเมื่อก่อนเนี้ยไอ้ความจริงเหล่านี้ก็มีอยู่นะคะแต่เราเนี่ยเห็นเป็นอื่นไปจากความเป็นจริงของเขาหมดก็ตอนนี้เราอาศัยอะไรอาศัยพุทธวิธีอาศัยพุทธวิชาอาศัยพุทธปัญญาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากำกับในการดูแลของเราก็เลยทำให้เรารู้ความจริงตามความเป็นจริงนะคะแต่ถ้าเราดูแบบสามัญสำนึกทั่วไปเราจะเห็นเขาไหมคะไม่เห็นนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะเห็นเขาได้เลยทีนี้หลวงพ่อบอกว่าไอ้การดูในตัวเรานั้นเนี่ยการดูมีอยู่กี่รูปแบบด้วยกันนะคะ3รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1คือดูแบบสามัญสำนึกทั่วไปดูยังไงคะดูแบบสามัญสำนึกทั่วไป
ดูกี่ทีก็เป็นเราไปหมดเลยใช่ไหมคะก็หมายความว่าดูแบบสามัญสำนึกทั่วไปนั้นเนี่ยหมายความว่าคนทั้งหลายดูตัวเมื่อไหร่ก็เห็นเป็นตัวเราทุกทีเห็นเป็นผู้หญิงมั่งเห็นเป็นผู้ชายมั่งเห็นเป็นพ่อเป็นแม่บ้างเป็นต้นนะคะดูทีไรเนี่ยไม่ว่าพระไม่ว่าโยมไม่ว่าคนหนุ่มไม่ว่าคนสาวคนเฒ่าคนแก่เป็นต้นก็มีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไปหมดนะคะอันที่สองคือดูแบบนักธุรกิจดูแบบนักธุรกิจดูไงคะพอเห็นอะไรปุ๊บคิดทำธุรกิจเลยเนาะจะเปิดโรงงานละเพื่อผลิตของอย่างง้นอย่างนี้มาทำการค้าการขายหลวงพ่อยกตัวอย่างบอกว่าพอเขาเห็นผมปุ๊บเขาบอกเขาคิดว่าไงโอ้อันนี้เห็นผมแล้วต้องไปเปิดรายได้เปิดโรงงานโรงงานอะไรโรงงานกรรไกรตัดผมบ้างโรงงานอะไรบ้างนะแชมพูสระผมบ้างอะไรนะย้อมสีผมบ้างอะไรที่เราฟังกันมาแล้วเมื่อวานนะคะนักธุรกิจเขาคิดได้เยอะแยะเลยแต่พอเราเห็นเราไม่ได้คิดขนาดนั้นเนาะเราไม่ใช่นักธุรกิจแต่อันที่สามให้ดูแบบไหนนะคะดูแบบพระพุทธเจ้าให้ดูดูแบบพระพุทธเจ้าให้ดูนั้นคือต้องการให้เห็นความจริงที่อยู่ตามความเป็นจริงเช่นขวาย่างหนอถามว่าอันนี้อะไรเป็นตัวจริงคะธาตุลมใช่ไหมคะธาตุลมซึ่งเป็นรูปนั่นแหละเป็นของจริงได้ปรากฏแก่เราและไอ้ความเป็นตัวเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายขณะที่เรารู้ว่าธาตุลมปรากฏแก่เรานั้นเนี่ยไอ้ความรู้สึกที่ว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอะไรพวกนี้เป็นต้นเนี่ยเขาจะไม่ปรากฏกับเราในขณะนั้นนะคะเนี่ยละค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราเห็นความจริงที่มีอยู่ตามความเป็นจริงนะคะดังนั้นเนี่ยต้องดูแบบที่พระพุทธเจ้าให้ดูใน3แบบนี้นะคะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องเห็นรูปนามที่เป็นปัจจุบันนะคะอ้าวถามใหม่อีกทีซิรูปนามที่เป็นปัจจุบันนี้เป็นของจริงหรือของไม่จริงเป็นของจริงนะคะดังนั้นเนี่ยความจริงก็ได้ปรากฏแก่เราแล้วและเราก็ได้พบความจริงนะคะสรุปนะคะตรงนี้ที่หลวงพ่อพูดให้เราเพื่อจะให้เราทราบว่าอันที่หนึ่งสิ่งที่โยคีพึงเห็นก่อนเพื่อนถ้าไม่เห็นสิ่งนั้นแล้วก็จะไม่เห็นอะไรเลยสิ่งนั้นคืออะไรนะคะถูกต้องต้องเห็นรูปนามที่เป็นปัจจุบันอันที่สองแล้วรูปนามที่เป็นปัจจุบันนั้นต้องไปค้นหาที่ไหนนะคะก็ให้ไปค้นหาที่กายที่ใจของเรานั่นเองนะคะแต่นี้หลักข้อที่หนึ่งจบไปแล้วคือได้เห็นหลักข้อที่สองคือได้รู้นะคะได้รู้หลวงพ่อถามว่าพระพุทธเจ้าหลวงพ่อถามว่าพระพุทธเจ้าต้องการที่จะให้เราเนี่ยได้รู้อะไรต่อจากการได้เห็นพอเราได้เห็นแล้วนะคะหลวงพ่อถามว่าพระพุทธเจ้าต้องการให้เราได้รู้อะไรอีกต่อจากการได้เห็นกำลังเปิดโพอยู่อาจารย์ต้องการให้เรารู้อะไรคะต่อจากการได้เห็นตอบว่าต้องการให้ได้รู้ถึงความจริงของรูปนามที่เป็นปัจจุบันตามความเป็นจริงนะคะหลักฐานที่แสดงให้รู้ถึงความจริงของรูปนามที่เป็นปัจจุบันนั้นปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกขุทธกนิกายธรรมบทวรรคที่3จิตตวรรคเรื่องจิตตหัตถเถระนะคะความว่าอนวัตถิตะจิตตัสสะสัทธัมมังอวิชชานโตปริปละวะปัสสาทัสสะปัญญานะปริปูรตินะคะบาทที่ว่าปัญญาณปริปูรตินั้นแปลว่าเมื่อปัญญาไม่บริบูรณ์แล้วนะคะท่านอรรถกถาท่านแก้ว่ากามาวัจรายปิอปริปูรยมานายะกุโตวะรูปาวัจรารูปาวัจระโลกุตระปัญญาปริปูริสตินะคะแปลความว่าเมื่อกามาวัจระปัญญาไม่สมบูรณ์คำว่ากามาวัจระปัญญานั้นหมายถึงอะไรนะคะก
ามาวจรปัญญาฟังแล้วนะหลวงพ่อพูดแล้วเมื่อคืนเมื่อวานหมายถึงอะไรนะคะมหากุศลไม่ได้มหากุศลธรรมดาด้วยต้องเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตมหากุศลญาณสัมปยุตแปลว่าอะไรก็แปลว่ามหากุศลที่ประกอบด้วยปัญญานะคะเราถึงจะเรียกว่ามหากุศลญาณสัมปยุตท่านบอกว่าเมื่อกามาวจรปัญญาไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์แล้วรูปาวจรปัญญาอรูปาวจรปัญญาโลกุตรปัญญาจักสมบูรณ์บริบูรณ์ได้แต่ไหนนะคะก็หมายความว่าถ้าเกิดมหากุศลญาณสัมปยุตเนี่ยไม่เกิดไม่มีขึ้นกับเราแล้วเนี่ยจะไปหวังที่จะได้รูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดีหรือมรรคผลเกิดกับเรานั้นเป็นไปไม่ได้นะคะฉะนั้นสิ่งที่โยคีต้องเห็นก่อนเพื่อนในการกำหนดแต่ละหนอแต่ละหนอนั้นก็ต้องได้ปัญญาที่เห็นตามความเป็นจริงที่มีอยู่ตามความเป็นจริงนะคะเช่นบอกว่ายกหนอนะคะยกหนอนั้นอะไรกำลังปรากฏคะธาตุลมกำลังปรากฏถูกไหมคะเวลาเรายกหนอเนี่ยอาการยกหนอนั้นเนี่ยธาตุลมเขากำลังปรากฏถามว่าธาตุลมเป็นรูปหรือเป็นนามตอบว่าเป็นรูปเป็นปัจจุบันอดีตหรืออนาคตเป็นปัจจุบันแล้วถามว่าอะไรกำลังปรากฏแก่เราตอบว่าความจริงของธาตุลมนั่นแหละกำลังปรากฏแก่เราแล้วนะคะถามว่าและการที่เราเห็นความจริงโดยความเป็นจริงนั้นชื่อว่าเราเห็นของจริงหรือของไม่จริงตอบว่าเห็นของจริงและการเห็นจริงอย่างนี้เป็นความเห็นถูกหรือเห็นผิดเป็นความเห็นถูกนะคะความรู้จริงความเห็นจริงนั้นถามใหม่ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิซึ่งตัวเขาก็ได้แก่ปัญญานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหลักสองข้อที่หลวงพ่อพูดมานี้นะคะคือการได้เห็นแล้วก็ได้รู้นั้นเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาทั้งหมดถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้รู้อย่างนี้แล้วปัญญาตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณก็ไม่สามารถที่จะเกิดกับเราได้นะคะฉะนั้นเราต้องสะสมการเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงและรู้รูปนามตามความเป็นจริงนะคะตอนนี้ผลจากการที่เรารู้ตามความเป็นจริงก็คือปัญญาเกิดแล้วและเมื่อปัญญาเกิดแล้วนั้นเราจะได้หลักข้อที่3หลักข้อที่3คือได้ละนะคะเพราะว่าเมื่อปัญญาเกิดแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เกิดมาเฉยๆนะคะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอันที่หนึ่งอะไรจะเกิดสัตตูปัลทิงปัชหติสามารถละความรู้สึกเป็นคนเป็นสัตว์ได้ทันทีอันที่สองอัตตสัญญาอุคคาเตติสามารถถอนความรู้สึกเป็นเราได้ทันทีไม่ต้องรอนะคะอันที่สามปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญาโลกัตสมิงปัจโชโตแปลว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนะคะเมื่อแสงสว่างของปัญญาเกิดขึ้นนั้นเขาจะขจัดอะไรได้คะความมืดคืออะไรไม่ใช่ความมืดกลางคืนนะแต่ความมืดคืออะไรนะคะอวิชชาเก่งมากความมืดนั้นคืออวิชชาหรือตัวโมหะนั่นเองนะคะเขาจะขจัดได้ทันทีนะคะตัวโมหะเนี่ยโมหะก็คือโมหะเจตสิกที่ประกอบกับโมหะมูลจิตเนาะโมหะมูลจิตจิตคือใจเรานะคะที่เป็นโมหะนั้นมีอยู่สองดวงคือวิจิกิจฉากับอุทธัจจะเนาะเวลาที่โลภะเกิดเนี่ยมันมีสองแบบคือเกิดขึ้นเองเขาเรียกว่าอสังขาริกกับเกิดโดยคนอื่นชักชวนเรียกว่าสสังขาริกนะคะเวลาเราโลภเวลาเรายินดีพอใจโทสะเหมือนกันเวลาโทสะเกิดข้อเกิดได้สองอย่างก็คือมีทั้งอสังขาริกและสสังขาริกคือโกรธเองก็ได้คนอื่นมาชวนเราโกรธก็ได้อย่างเช่นตอนแรกเรายังไม่ได้โกรธพอเพื่อนโทรศัพท์มาเธอฟังฉันนะเธอฟังฉันนะแป๊บเดียวโกรธตามเข้าไปเลยอย่างนี้เรียกว่าสสังขาริกเนาะมีคนเข้ามาชวนให้โกรธแต่แรกเรายังไม่ได้โกรธ
แต่ขอโทษนะคะโมหะเนี่ยค่ะโง่เองเลยค่ะสองดวงนี้ไม่มีใครมาชวนให้โง่นะคะเป็นอสังขาริกเขาจัดอยู่ในอสังขาริกทั้งสองดวงนะคะกรุณาทราบไว้ด้วยนะคะไม่ต้องไปโทษคนอื่นเลยนะว่าคนอื่นมาทำให้เราโง่อันนี้โง่เองเลยนะโมหะนะคะสองดวงเลยทั้งวิจิกิจฉาทั้งอุทธัจจะนะคะอ้าวล่ะตอนนี้อันที่สี่อันที่สี่นี่คืออะไรก็คือบอกว่าสามารถตัดกระแสของอกุศลได้ทันทีแล้วก็อันที่ห้าสามารถกันกระแสของอกุศลที่มีโอกาสเกิดต่อไปนั่นแหละไม่ให้เขามีโอกาสเกิดติดต่อต่อเนื่องกันอีกนะคะดังนั้นการที่เราหนอแต่ละหนอแต่ละหนอนั้นเนี่ยเราสามารถทั้งละถอนขจัดตัดกันไปได้พร้อมๆกันเลยนะคะแล้วกุศลที่เกิดขึ้นนั้นเขาก็สามารถที่จะเป็นฐานเป็นฐานให้ใครเกิดได้อีกคะเป็นฐานให้อะไรเกิดได้อีกนอกจากเขาไปกันอกุศลไปตัดอกุศลแล้วไปละไปถอนได้แล้วไปขจัดไปตัดไปกันได้อกุศลออกไปละแล้วเขายังเป็นฐานให้ใครเกิดอีกได้อีกคะเป็นฐานให้กุศลกุศลนั้นคืออะไรสติสมาธิปัญญานะคะเขาสามารถเป็นฐานให้สติสมาธิปัญญาเกิดได้อีกด้วยนะคะแต่ทำไมคะอกุศลที่เราทำไว้ในชาติก่อนๆ ก็ดีหรือในชาตินี้ก็ดีมากหรือน้อยโอ้โหมากจนนับไม่ได้เลยนะคะมากเหลือเกินหลวงพ่อบอกเราก็คือมันก็คือเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ที่เราสร้างสมหรือสะสมมันไว้มากเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เคยจำกัดเวลากับอกุศลว่าฉันให้เธอเกิดได้แค่5นาที10นาทีเท่านั้นนะเคยไหมไม่เคยเลยปล่อยเขาตลอดเลยนะคะแต่กุศลนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะทำกุศลให้เกิดขึ้นจำกัดเวลาไหมคะจำกัดเนาะมาปฏิบัติเนี่ยมามากไม่ได้7วันมีธุระเดี๋ยวต้องกลับไปทำต่อหรือไม่ก็เดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนเห็นไหมคะเวลาเราจะทำกุศลเราจำกัดเวลาให้เขาเนาะแต่เวลาพออกุศลกับเราปล่อยเขาเลยอยากจะทำเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อบอกตอนนี้ก็ต้องเพียรพยายามให้กุศลเกิดกับเราให้มากที่สุดนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วการที่เรามาทำกุศลในท่ามกลางอกุศลนั้นเนี่ยเราจะทำให้ได้เหมือนอย่างที่ใจเราอยากได้ไหมคะอยากนะคะแต่ถามว่าทำได้ไหมก็ได้ต้องใช้ความเพียรพยายามกำหนดตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับนะคะอย่าขี้เกียจนะคะเพราะกุศลชนิดนี้เราไม่ค่อยได้โอกาสให้เขาได้เกิดขึ้นมาเลยนะคะหลังจากที่หลวงพ่ออธิบายหลักการปฏิบัติเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นหลวงพ่อก็อธิบายเรื่องการสอบอารมณ์ให้เข้าใจกันเพื่ออะไรเพื่อที่จะคลายความกังวลนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวต่อการสอบอารมณ์นะคะเรื่องการสอบอารมณ์นั้นประการแรกที่หลวงพ่อพูดถึงหลวงพ่ออธิบายความหมายของคำว่าสอบอารมณ์กับทรงอารมณ์นะคะท่านบอกว่าคำว่าสอบอารมณ์กับคำว่าทรงอารมณ์นั้นเป็นคำที่คู่กันนะคะเมื่อพูดว่าไปสอบอารมณ์ย่อมหมายถึงทั้งไปสอบอารมณ์และส่งอารมณ์นะคะตอนนี้หลวงพ่อก็เริ่มอธิบายทีละคำอธิบายคำว่าสอบอารมณ์ก่อนนะคะบอกว่าคำว่าสอบอารมณ์นั้นเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่ต้องถามนักปฏิบัติว่ามีความประพฤติเป็นอย่างไรมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างรู้เห็นอะไรจากการประพฤติปฏิบัติบ้างกำหนดอย่างไรกำหนดแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งเป็นคำถามที่เวียนอยู่ในสติปัฏฐาน4นั่นเองนะคะโดยเบื้องต้นก็จะถามถึงการกำหนดกายก่อนเพราะอะไรเพราะการกำหนดกายนั้นเป็นเบื้องแรกของสติปัฏฐาน4นะคะและโดยเหตุที่กายนั้นก็คือรูปเราก็ต้องดูรูปก่อนนะคะหลวงพ่อบอกว่าเราต้องดูรูปก่อนตามหลักฐานในวิสุทธิมรรคอรรถกถาปัญญานิเทศนะคะที่บอกว่ายะถายะถาหิตสรูปังสุวิขาลิตังโหตินิชตังสุปริสุทธังตถาตถาตถารมนาอรูปธรรมา
สยเมวะปากตาโหนตินะคะแปลเอาความว่าระหว่างรูปกับนามนั้นเนี่ยรูปเป็นของหยาบดูได้ง่ายถ้าเราชำระรูปสะสางรูปได้ดีแล้วนามก็คือใจที่เอารูปเป็นกายเป็นอารมณ์ก็จะปรากฏชัดเองนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อครูบาอาจารย์สอบถามท่านก็จะถามไปตามลำดับทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมถามไปทั้งหมดเลยนะคะเหตุผลที่ครูบาอาจารย์สอบถามนักปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยเพื่อต้องการที่จะสอบถามว่าไอ้การปฏิบัติของเรานั้นถูกหรือผิดอย่างไรแล้วก็จะได้ช่วยแก้ไขนอกจากนั้นก็ยังจะอธิบายเพิ่มเติมให้เราอีกด้วยนะคะอันนั้นคือการสอบอารมณ์ส่วนการส่งอารมณ์นั้นเนี่ยหลวงพ่ออธิบายว่าเป็นหน้าที่ของนักปฏิบัตินะคะที่ต้องไปส่งเรื่องราวตามความเป็นจริงที่ตนได้ไปรู้ไปเห็นมาจากการประพฤติปฏิบัติให้พระอาจารย์ฟังว่ามีอาการอย่างไรบ้างเช่นไปดูกายอาการปรากฏของเขานั้นเป็นอย่างไรเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยนักปฏิบัติไม่ต้องกังวลไม่ต้องหนักใจในการไปส่งอารมณ์โดยหลวงพ่ออุปมาว่าอะไรนะคะเหมือนกับเราไปเห็นอะไรคะอุปมาว่าเห็นอะไรนะคะเห็นปากกาด้ามหนึ่งแล้วเราก็เล่าเรื่องราวของปากกานั้นให้เพื่อนฟังว่าปากกาที่เราไปเห็นนั้นมีรูปร่างสันฐานยังไงมีสีสันยังไงเป็นต้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าไอ้การที่ไปเล่าเรื่องราวของปากกาให้เพื่อนฟังนั้นหนักใจไหมคะกลุ้มใจไหมไม่กลุ้มกังวลไหมไม่กังวลก็เล่าไปตามที่เรารู้เราไปเห็นมานั่นเองนะคะการไปส่งอารมณ์ก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราเข้าไปกำหนดดูรู้ตามอาการของอิริยาบถต่างๆแล้วเห็นอาการเขาเป็นอย่างไรก็นำอาการเหล่านั้นมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังนะคะสรุปว่าการส่งอารมณ์นั้นไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวหรือน่าหนักใจเลยเพราะเป็นการไปรายงานตามอาการที่เราเข้าไปเห็นมาให้พระอาจารย์ได้ฟังนะคะประการที่สองหลวงพ่อพูดถึงการกำหนดดูรู้ตามอิริยาบถต่างๆนั้นเนี่ยไปกำหนดดูรู้ตามที่ตรงไหนนะคะหลวงพ่อยกตัวอย่างเช่นการเดินของเรานั้นเนี่ยการเดินของเราถามว่าเราส่งใจไปที่ไหนคะส่งใจไปที่เท้าแต่นี่ถามใหม่แล้วเราเอาใจไปไว้ส่วนไหนของเท้าหลังเท้าปลายเท้าอุ้งเท้าส้นเท้าตกลงเอาใจไปไว้ที่ไหนคะอุ้งเท้าก็มีเคลื่อนไปก็มีมีอะไรอีกมีอะไรอีกคะตกลงเราส่งใจไปที่ไหนนะคะคนที่ไม่รู้จริงก็จะตอบว่าเอาใจไปไว้ที่หลังเท้ามั่งปลายเท้ามั่งอุ้งเท้ามั่งส้นเท้าบ้างอันนี้เป็นการหลอกถามนะคะหรือถามแบบหลอกๆเพื่อจะอยากจะรู้ว่านักปฏิบัตินั้นเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะคะถ้าถูกหลอกถามอย่างนี้ต้องคิดดีๆนะทีนี้ถามใหม่แล้วอย่างนั้นน่ะสิ่งที่ถูกต้องอะอะไรกันแน่นะคะเอาใจไปไว้ที่ไหนกันแน่ก็ตอบว่าอันที่จริงแล้วการส่งใจไปที่เท้านั้นเราไม่ได้ดูรูปร่างสันฐานของเท้าแต่เราไปดูมันหลายเสียงมากเลยค่ะตกลงเราไปดูอะไรคะความรู้สึกอะไรอีกตกลงเราไปดูอะไรคะเราฟังด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยทุกคนนะฟังอะไรนะเรื่องเดียวกันเลยเนาะเรื่องเดียวกันนะไม่ได้คนนี้ฟังห้องหนึ่งคนนี้ฟังห้องนะแต่ทุกคนฟังห้องเดียวกันใช่ไหมคะที่ถูกแล้วอะค่ะบอกว่าถ้าถามอย่างนี้นะว่าไอ้การเดินของเราเนี่ยให้ส่งใจไปที่เท้าแต่ส่งใจไปที่เท้านั้นให้ไปดูธาตุทั้งสี่โดยมีธาตุลมเป็นประธาน
นะคะเพราะว่าอะไรเพราะหลักการในการดูกายนั้นพระพุทธเจ้าวางหลักไว้3อย่างด้วยกัน1อิริยาปัฏฐบัพพวิธีใช่ไหมคะดูกายด้วยการดูอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยอันที่สองสัมปชานะบัพพวิธีคือรู้ตัวทั่วพร้อมในการเคลื่อนไหวทั้งอิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อยอันที่สามธาตุมนสิกาละบัพพวิธีคือดูธาตุทั้งสี่ก็คือดินน้ำลมไฟนั่นเองทีนี้ดูธาตุทั้งสี่นั้นเนี่ยเพราะอะไรการที่บอกให้ดูธาตุทั้งสี่ก็เพราะว่าร่างกายของเรานี้ตั้งแต่หัวถึงเท้าถ้าเราเอาเข็มไปจี้เนี่ยตรงไหนก็แล้วแต่ที่ปราศจากธาตุทั้งสี่มีไหมคะไม่มีเลยนะคะฉะนั้นเบื้องแรกก็เลยบอกว่าให้ดูธาตุทั้งสี่ดูธาตุทั้งสี่โดยอะไรโดยมีธาตุลมเป็นประธานนะคะแล้วก็พระพุทธองค์ก็ทรงวางหลักแรกว่าอิริยาปัฏฐบัพพวิธีซึ่งตัวเขาก็ได้แก่ให้ดูธาตุลมนั่นเองนะคะถามว่าธาตุลมนั้นเป็นหนึ่งในสี่ของธาตุทั้งสี่ไหมคะใช่เพราะธาตุทั้งสี่มีดินน้ำลมไฟนะคะเพราะฉะนั้นลมก็เป็นหนึ่งในธาตุทั้งสี่นะคะแต่ถามใหม่ว่าทำไมพระพุทธองค์ไม่ตรัสทีเดียวเลยล่ะว่าให้ดูธาตุทั้งสี่แต่ให้ดูอะไรก่อนนะคะให้ดูธาตุทั้งสี่นะแต่ให้ดูธาตุลมเป็นประธานที่ตรัสอย่างนี้ก็เพราะว่าธาตุลมนั้นเป็นธาตุที่เด่นชัดกว่าเพื่อนในร่างกายของเรานะคะแต่ถ้าพระพุทธองค์แต่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอิริยาปัฏฐบัพพไว้ก่อนก็เพราะว่าในร่างกายของเรานั้นไม่มีตรงไหนที่พ้นจากอิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อยเลยพระองค์ทรงแสดงอิริยาปัฏฐบัพพไว้ก่อนแล้วก็มาสรุปลงที่ธาตุทั้งสี่อีกทีภายหลังนะคะซึ่งธาตุลมนั้นก็เป็นหนึ่งในธาตุทั้งสี่นั่นเองนะคะแต่ว่าธาตุลมนี้เนี่ยเขาจะเป็นประธานตลอดไปเลยหรือเปล่าเปล่าบางครั้งเขาก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟเป็นประธานได้เหมือนกันนะคะแต่ธาตุลมนั้นแหละเป็นประธานโดยเป็นส่วนมากนะคะเขาจะเป็นประธานโดยเป็นส่วนมากนะคะแต่ว่าไม่ว่าธาตุไหนๆก็แล้วแต่ที่ปรากฏขึ้นมาเด่นชัดหรือเป็นประธานนั้นเราต้องทำไมนะคะพอเราเห็นแล้วก็เราเห็นเขาแล้วต้องทำไมคะกำหนดดูรู้ตามไปจนกว่าเขาจะดับไปนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยต้องการให้เราเข้าไปดูว่าร่างกายของเรานะคะแต่ไม่ใช่ดูเฉยๆแต่ให้ดูด้วยความเป็นธาตุทั้งสี่เพราะว่าธาตุทั้งสี่นี้เป็นของจริงนะคะแล้วเขาก็มาปรากฏแก่เราแล้วแต่โดยความเป็นจริงแล้วเราเคยเห็นของจริงนี้ไหมคะไม่เคยเห็นเลยทั้งๆที่เขามีอยู่เป็นประจำมีอยู่ทุกขณะนะคะแต่เราเห็นเป็นอื่นไปหมดนะคะหลวงพ่ออุปมาตรงนี้เหมือนกับเราเห็นอะไรนะคะเห็นอะไรนะเราเห็นอะไรนะคะเห็นบ้านจำได้ไหมคะเราเห็นบ้านเวลาเราเห็นบ้านเราเห็นเป็นบ้านเราเห็นกุฏิก็เป็นกุฏิเราเห็นพระราชวังก็เป็นพระราชวังแต่จริงๆแล้วมันมีไหมคะบ้านมีไหมไม่มีจริงๆแล้วมันเป็นอะไรคะบ้านไม่มีแต่มันเป็นอะไรคะเป็นเพียงวัสดุต่างๆมารวมตัวกันเท่านั้นจริงๆเนี่ยของจริงเขาปรากฏอยู่จะก็คือวัสดุต่างๆเนี่ยเขาปรากฏให้เราเห็นอยู่จะแต่เราเห็นเขาไหมเห็นเข้าด้วยความเป็นวัสดุไหมคะไม่เห็นเลยเราเห็นกี่ทีก็เห็นเป็นบ้านไปทุกทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เคยใส่ใจที่จะเห็นหรือที่จะมองวัสดุเหล่านั้นก็เลยทำให้เราไม่เห็นวัสดุต่างๆที่เขามารวมตัวกันเป็นบ้านร่างกายเราก็เหมือนกันล่ะค่ะถ้าเราไม่สนใจที่จะดูในสิ่งนี้เนี่ยเราจะรู้ไหม
ตอบว่าเรารู้ไม่ได้นะคะจริงๆอย่างที่บอกก็คือธาตุสี่น่ะเขามารวมตัวกันแล้วเขาก็ปรากฏอยู่เป็นประจำแต่เราไม่เคยสนใจที่จะดูเขาเราไม่เคยเห็นธาตุสี่โดยความเป็นธาตุเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องอาศัยพุทธวิธีของพระพุทธเจ้ามากำกับในการดูนะคะเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้รู้ได้เห็นความจริงที่เขามีอยู่ตามความเป็นจริงทีนี้เมื่อเราใส่ใจดูเขาตามความจริงแล้วเนี่ยไอ้ความเป็นอย่างอื่นในขณะที่เราดูอย่างนั้นเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยนะคะนี่แหละเราก็จะบอกว่าเราสามารถได้ทั้งละทั้งถอนทั้งขจัดทั้งตัดแล้วก็กันอกุศลไปพร้อมกันทีเดียวนะคะแต่เนื่องจากเราสะสมความเป็นธาตุนั้นเป็นไงคะน้อยมากดังนั้นทำไงคะเราก็ต้องสะสมให้มันมากขึ้นมากขึ้นนะคะพอเราสะสมไอ้การเห็นธาตุต่างๆมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละของจริงเขาจะมาปรากฏนะคะเพราะฉะนั้นอย่าท้อใจหลวงพ่อบอกว่าให้เพียรพยายามสะสมไปสะสมไปทีละหนอทีละหนอนะคะแล้วก็กุศลนั่นแหละเขาก็จะเกิดขึ้นมาเองนะคะถ้ากุศลเกิดขึ้นมาก็ให้เรากำหนดอะไรนะคะกำหนดดูรู้ตามกุศลที่เกิดขึ้นแต่ถ้ากำหนดไปอกุศลมันเกิดล่ะทำไงไล่มันไปไหมอ๋อไม่ไล่เนาะทำไงคะก็ให้กำหนดดูรู้ตามที่เขาเป็นเหมือนกันนะคะไม่ต้องไปตั้งท่าเวลาจะดูว่าอ๋อเราจะดูซะหน่อยตอนนี้กุศลจะเกิดหรืออกุศลจะเกิดไม่ต้องอะไรเกิดขึ้นมาก็ให้กำหนดดูรู้ตามที่เขาเป็นจนกว่าเขาจะดับไปนะคะสรุปว่าการเดินของเรานั้นเนี่ยให้ส่งใจไปที่เท้าแต่ไม่ใช่ไปดูรูปร่างสันฐานของเท้านะคะพระพุทธเจ้าต้องการให้เราดูธาตุทั้งสี่โดยมีธาตุลมเป็นประธานแต่ขณะที่เราดูอาการขวาย่างหนอนั้นเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ดูธาตุทั้งสี่แต่ดูธาตุลมนะคะดูธาตุลมที่เขาเป็นประธานที่เขาเห็นเด่นชัดนะคะถ้าถามว่าขวาย่างหนอนั้นมีธาตุทั้งสี่ไหมตอบว่ามีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าธาตุดินเขาเป็นประธานก็จะปรากฏรู้สึกยังไงนะคะหนักหนักใช่ไหมคะมีหนักหนักถ้าเกิดธาตุลมมาก็เป็นอะไรนะคะธาตุไฟมาก็เบาๆเป็นต้นอย่างเงี้ยนะธาตุทั้งสี่นี้เนี่ยถ้าเขาไม่เด่นชัดเวลาที่เรากำลังเดินอยู่แต่ธาตุทั้งสี่ไม่เด่นชัดนะคะสักแต่ว่ารู้ก็พอแต่ถ้าเขาปรากฏชัดเจนขึ้นมาก็ต้องไปกำหนดตามอาการที่เขาเป็นนะคะจนกว่าเขาจะดับไปนะคะอย่างบางครั้งก็จะเห็นอาการเหนียวหนอหรือแข็งหนอหนักหนอเป็นต้นอย่างเงี้ยก็ต้องกำหนดไปจนกว่าอาการนั้นจะดับไปเนาะประการที่3หลวงพ่ออธิบายถึงการเดินจงกรม6ระยะนะคะบอกว่าการเคลื่อนไหวของเท้านั้นเนี่ยตั้งแต่เราเป็นเด็กจนถึงผู้ใหญ่ทุกวันนี้การเคลื่อนไหวของเท้าใหญ่ๆมีอยู่กี่อย่างนะคะเก่งมากเลยมีอยู่3อย่างคือยกย่างเหยียบนะคะมี3อย่างยกย่างเหยียบยกหมายถึงอาการที่เคลื่อนจากข้างล่างมาข้างบนย่างหมายถึงอาการที่เคลื่อนจากข้างหลังไปข้างหน้าเหยียบหมายถึงอาการที่เคลื่อนจากข้างบนลงข้างล่างที่นี้ระยะที่เราเดินจงกรมกันนี้มีด้วยกัน6ระยะนะคะหลวงพ่อก็เริ่มอธิบายด้วยระยะที่1ก่อนถามว่าเราเดินระยะที่1คือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนั้นเราเอาอะไรมาจัดเป็นระยะที่1หรือตัวของระยะที่1คืออะไรคะโหเก่งมากเลยค่ะหลวงพ่ออธิบายว่าในการเดินปกติแล้วเนี่ยจะมี3อย่างคือยกย่างเหยียบดังนั้นเนี่ยเราเอาย่างคือ1ใน3ของยกย่างเหยียบนั้นแหละมาจัดเป็นระยะที่1ยกมีแต่ไม่พูดเหยียบมีแต่ไม่พูดเอามาแต่ย่างอย่างเดียวนะคะฉะนั้นการเดินในระยะที่1นั้นต้องใจเอาใจจดจ่ออยู่กับอ
อาการย่างอย่างเดียวนะคะยกมีเหยียบมีแต่ไม่ต้องไปจดจ่อกับเขาให้จดจ่ออยู่กับอาการย่างนะคะทีนี้ถ้าพูดแต่เพียงคำว่าย่างอย่างเดียวมันไม่เพราะนะคะเข้ากับรูปแบบเพื่อที่จะให้ประโยคของคำพูดนั้นสมบูรณ์ไม่หุ้นห้วนไม่ขัดหูเช่นพอด้านขวาขยับเราจึงเติมคำว่าขวาในเบื้องต้นกับหนอกำกับไว้สุดท้ายเลยกลายเป็นขวาย่างหนอเป็นต้นนะคะเมื่อเวลาที่เราเดินจงกรมแล้วกำหนดว่าขวาย่างหนอนั้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าให้เราไปดูอะไรแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรเป็นพิเศษจากการเดินนั้นนะคะแต่ตอนนี้เรารู้แล้วยังคะรู้แล้วรู้แล้วว่าอะไรรู้แล้วว่าเวลาที่เราบอกขวาย่างหนอนั้นเนี่ยต้องเอาอาการย่างมาจัดเป็นระยะที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินก็ให้ส่งใจไปถ้าเราเดินระยะที่หนึ่งก็ให้เราส่งใจไปดูอาการย่างหรือให้ไปจดจ่อกับอาการย่างไม่สนใจกับคำภาวนาแต่ให้เอาคำภาวนานั้นไปใช้กับอาการนะคะระยะที่หนึ่งนั้นมีลักษณะอยู่สามอย่างคือเป็นอันที่หนึ่งคือเป็นระยะที่ง่ายกว่าระยะอื่นนะคะอันที่สองเป็นระยะที่หยาบที่เรียกว่าโอลาลิกะนะคะแต่โอลาลิกะในที่นี้เนี่ยหมายถึงหยาบนะคะหมายถึงรู้ได้ง่ายไม่ใช่หมายถึงขรุขระนะคะอันที่สามเป็นระยะที่ไวระยะที่หนึ่งเป็นระยะที่ไวคือไม่ช้าเกินไปอะค่ะถึงเป็นระยะที่ไวถือว่าเป็นระยะที่ไวนะคะแล้วก็แต่ก็ไม่ใช่ระยะที่ไวเกินไปด้วยนะดังนั้นระยะที่หนึ่งจึงเป็นระยะที่เหมาะกับใจที่ทำกรรมฐานในเบื้องต้นเพราะปกติใจของเรานั้นเมื่อไปกำหนดรู้ตามอาการเดินแม้แต่ระยะที่หนึ่งก็ไม่อยากจะดูแล้วนะคะใจมันก็จะวิ่งพล่านออกไปข้างนอกนะคะจะเห็นได้ว่าการเดินระยะที่หนึ่งนี้เป็นจังหวะเดียวหนอเดียวนะคะทีนี้หลวงพ่อฝากเตือนมาว่าการเดินระยะที่หนึ่งนั้นเนี่ยเวลายกเท้าขึ้นก็ให้สูงเพียงแค่เสมอหลังเท้าเวลาย่างไปก็อย่าให้ก้าวยาวเกินไปให้ก้าวเพียงแค่ฝ่าเท้าหนึ่งพอนะคะอันนี้ก็ฝากมาแต่นี้ระยะที่สองถามว่าเราเอาอะไรไปจัดเป็นระยะที่สองระยะที่สองก็คือยกหนอเหยียบหนอมีกี่จังหวะมีสองจังหวะสองหนอนะคะการเดินระยะที่สองนี้ก็เอาสองในสามของการเดินปกติคือยกย่างเหยียบมาจัดเป็นระยะนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเอาย่างเนี่ยไปจัดเป็นระยะที่หนึ่งแล้วก็เหลืออะไรนะคะเหลือยกกับเหยียบนะคะเอามาจัดเป็นระยะที่สองได้ในระยะที่สองนี้เนี่ยแม้อาการย่างจะมีอยู่แต่เราไม่พูดถึงนะคะเพราะคำว่าเหยียบหนอนั้นเอารวมเอาย่างกับเหยียบเข้าไว้ด้วยกันดังนั้นเวลาเรายกเท้าขึ้นก็กำหนดว่ายกหนอเวลาขยับเท้าจะเหยียบให้ลากเสียงยาวนิดนึงแล้วกำหนดเหยียบหนอนะคะนี่เป็นระยะที่สองจะเห็นได้ว่าระยะที่สองนี้เริ่มยากขึ้นมาจากระยะที่หนึ่งเป็นระยะที่ละเอียดขึ้นกว่าระยะที่หนึ่งแล้วก็เป็นระยะที่เริ่มช้ากว่าระยะที่หนึ่งนะคะระยะที่สองนี้ให้เอาใจไปจดจ่อกับอาการอะไรนะคะอาการยกกับอาการเหยียบสองอย่างนะเพราะมันเป็นสองหนอใช่ไหมคะยกกับเหยียบเมื่อกี้ระยะที่หนึ่งให้ไปอยู่กับย่างนะคะอันนี้ต่อไประยะที่สามระยะที่สามถามว่าเอาอะไรมาจัดเป็นระยะที่สามตอบว่าก็เอาระยะที่หนึ่งมีหนึ่งหนอคือย่างกับระยะที่สองมีสองหนอคือยกกับเหยียบมารวมกันเป็นสามจังหวะสามหนอนะคะหรือเอาระยะใหญ่ทั้งสามคือยกย่างเหยียบนั่นแหละมาจัดเป็นระยะที่สามก็จะได้เป็นยกหนอย่างหนอเหยียบหนอทีนี้เวลาเราว่ายกหนอย่างหนอเหยียบหนอต้องว่าให้ขาดจากกันนะคะแต่ละหนอแต่ละหนอเป็นช่วงเป็นช่วงไปทั้งสามจังหวะสามหนอ
จะเห็นได้ว่าระยะที่3นี้เป็นระยะที่ยากขึ้นกว่าระยะที่2แล้วก็เป็นระยะที่ละเอียดขึ้นกว่าระยะที่2แล้วก็เป็นระยะที่ช้ากว่าระยะที่2นะคะเพราะเอายกย่างเหยียบทั้ง3ระยะนั่นแหละนะคะมาใช้ต่อไปเป็นระยะที่4 5 6ซึ่งเป็นระยะที่เริ่มซอยให้ละเอียดขึ้นไปอีกระยะที่4นั้นเริ่มซอยซอยจากอาการอะไรนะคะซอยจากอาการยกที่มีจังหวะเดียวนั่นแหละออกเป็น2จังหวะก็คือยกส้นหนอกับยกหนอทำให้เป็น4จังหวะ4หนอนะคะก็คือยกส้นหนอยกหนอย่างหนอแล้วก็เหยียบหนอนะคะจะเห็นได้ว่าระยะที่4นั้นเป็นระยะที่ยากขึ้นกว่าระยะที่3แล้วก็เป็นระยะที่ละเอียดกว่าระยะที่3เป็นระยะที่ช้ากว่าระยะที่3นะคะส่วนระยะที่5เป็นการซอยจากอาการเหยียบออกเป็น2จังหวะก็คือลงหนอกับถูกหนอทำให้อาการเหยียบนั้นหายไปกลายเป็น5จังหวะ5หนอคือยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอนะคะจะเห็นได้ว่าระยะที่5นี้เป็นระยะที่ยากขึ้นกว่าระยะที่4แล้วก็เป็นระยะที่ละเอียดขึ้นมากกว่าระยะที่4แล้วก็เป็นระยะที่ช้าลงกว่าระยะที่4นะคะส่วนระยะที่6เป็นการซอยจากอาการถูกเก่งมากซอยจากอาการถูกออกเป็น2จังหวะคือถูกหนอกับกดหนอนะคะคือถูกหนอเนี่ยใช้ปลายเท้าแตะลงไปก่อนแล้วก็กดหนอก็ใช้ส้นเท้ากดลงทีหลังนะคะทำให้เป็น6จังหวะ6หนออ้าว6จังหวะ6หนอมีอะไรคะยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอค่ะจะเห็นได้ว่าระยะที่6นี้เป็นระยะที่ยากที่สุดกว่าระยะอื่นๆแล้วก็ละเอียดที่สุดกว่าระยะอื่นๆแล้วก็ช้าที่สุดกว่าระยะอื่นๆนะคะนอกจากนั้นระยะที่6นี้หลวงพ่อบอกว่ามีชื่อพิเศษเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าระยะพระขึ้นเครื่องวินเนาะอันนี้สรุปเลยนะที่หลวงพ่ออธิบายการเดินจงกรมทั้ง6ระยะนั้นเนี่ยเพื่อให้เรากำหนดดูรู้ตามได้ถูกต้องว่าในระยะนั้นๆเนี่ยเราจะต้องดูอาการอะไรนะคะเวลารายงานต่อพระอาจารย์ก็ให้รายงานตามที่เราไปเห็นมานั่นแหละให้ท่านได้ฟังนะคะเช่นครูบาอาจารย์ถามว่าช่วงที่ยกขึ้นมานั้นเนี่ยอาการเท้าเป็นยังไงเราไปเห็นอะไรมาเราก็เล่าตามอาการที่เราไปเห็นมานั่นแหละให้ท่านได้ฟังนะคะแล้วท่านก็จะถามเลยไปอีกทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมนะคะแล้วครูบาอาจารย์ก็จะแก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้นอกจากนั้นก็จะแนะนำเพิ่มเติมให้เราได้อีกด้วยนะคะประการที่4หลวงพ่อพูดถึงเรื่องการกำหนดความคิดบอกว่าในขณะที่เราเดินจงกรมอยู่นั้นถามว่าใจเราอยู่กับอาการเท้าได้นานไหมตอบว่าสั่นหน้ากันเลยไม่อยู่นานเลยมันคอยจะแวบออกไปข้างนอกบ่อยๆนะคะบางทีอะค่ะใจเนี่ยมันบอกว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแต่ใจจริงๆอยู่ไหมใจเราบอกขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแต่จริงๆมันไม่ได้อยู่กับอาการเลยใจมันก็ไปคิดโน่นคิดนี่ไปหมดนะคะทีนี้หลวงพ่ออธิบายว่าไอ้ความคิดที่แวบออกไปข้างนอกนั้นมีด้วยกันกี่ลักษณะนะคะ2ลักษณะหลวงพ่ออธิบายนะว่าใจแวบออกไปข้างนอกมี2ลักษณะลักษณะที่1คือลักษณะที่เดินไปรู้ว่าคิดตอนไหนให้หยุดยืนแล้วน้อมใจไปดูอาการคิดถ้าความคิดตรงนั้นยังมีอยู่ก็ให้เรากำหนดดูอาการคิดที่เป็นปัจจุบันนั้นโดยกำหนดว่าคิดหนอคิดหนอจนกว่าอาการนั้นจะดับไปแต่อย่าไปเร่งให้เขาดับนะคะเพราะอะไรเพราะเป็นห่วงว่าให้รีบดับไปแล้วเราจะได้เดินต่อไม่ใช่ถ้าทำอย่างนี้ก็เหมือนกับการกำหนดคิดหนอคิดหนอนะไม่ใช่กรรมฐานแท้จริงไอ้การกำหนดคิดหนอคิดหนอเป็นกรรมฐานไหมคะเป็นการเจริญกรรมฐานนะคะ
ไม่เชื่อว่าเสียเวลาเลยที่เราไปกำหนดดูคิดหนอคิดหนออย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในสติปัฏฐาน4อยู่ในหมวดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะแล้วก็การกำหนดคิดหนอคิดหนอนี้ก็ยังเป็นเหตุให้ของดีคือสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นกับเราได้นะคะดังนั้นเนี่ยท่านจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าของเสียเป็นเหตุให้เกิดของดีโดยหลวงพ่อยกหลักฐานจากที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์มหาปัฏฐานอภิธรรมปิฎกในปัญหาวาระวิพังวิธิพปาลีนะคะบอกว่าอกุสโลธรรมโมกุสลสะธรรมัสสะอารัมมณะปัจเจเยนะปัจโยนะคะแปลความว่าอกุสลธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดกุสลธรรมด้วยอำนาจของอารัมมณะปัจจัยนะคะแล้วก็อีกหลักฐานหนึ่งที่หลวงพ่อยกมาเพื่อแสดงว่าของเสียเป็นเหตุให้เกิดของดีหรือของดีไปอาศัยของเสียเกิดตัวอย่างคือเรื่องของอาแปะปลูกผักที่ชลบุรีใช่ไหมคะหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังกันว่าของเสียนั่นคืออะไรนะปุ๋ยมนุษย์น่ารักอ่ะพูดปุ๋ยมนุษย์เลยไม่กล้าพูดอุจจาระเนาะก็เอาปุ๋ยมนุษย์แล้วก็เป็นเหตุทำให้ของดีคือผักกาดงามได้ใช่ไหมคะก็เช่นเดียวกันล่ะค่ะไอ้ความคิดนั้นเนี่ยเป็นของดีหรือของเสียของเสียของเสียก็คือเป็นอกุศลส่วนใจที่เข้าไปกำหนดดูรู้ตามความคิดที่บอกคิดหนอคิดหนอนั้นเป็นของดีหรือของเสียเป็นของดีของดีตัวเขาก็คือมหากุศลแล้วอย่างนี้ที่เรากำหนดว่าคิดหนอคิดหนอหรือฟุ้งหนอฟุ้งหนอนี้เนี่ยเป็นของดีหรือของเสียคะเวลาเรากำหนดนี่เป็นของดีหรือของเสียเวลาเรากำหนดนี่เป็นของดีแต่ตัวความคิดเป็นของเสียตัวความคิดนั้นเป็นของเสียนะคะแต่เวลาใจที่เราเข้าไปกำหนดนั้นมันเป็นกุศลนะคะกำหนดดูรู้ตามอาการที่เขาเป็นนั้นเป็นกุศลนั้นเป็นของดีดังนั้นของเสียจึงเป็นเหตุให้ของดีเกิดได้นะคะลักษณะที่สองนะคะหลวงพ่อบอกว่าไอ้ความคิดที่แวบออกไปข้างนอกนั้นเวลาเราเดินไปเดินไปเราก็รู้ว่าเราคิดตอนไหนให้หยุดยืนตอนนั้นเพื่อกำหนดความคิดแต่ความคิดนั้นกลับดับไปซะก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้เราย่อมกำหนดไม่ทันความคิดนั้นสติก็เกิดไม่ได้เมื่อสติเกิดไม่ได้ใครเกิดคะอกุศลก็คือโมหะค่ะเขาได้โอกาสเกิดขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนี้ให้เราน้อมใจไปกำหนดอะไรคะกำหนดโมหะที่เป็นปัจจุบันอารมณ์นั้นว่าเผลอหนอสัก3ครั้งก็พอแล้วก็เดินต่อไปเป็นต้นนะคะหลวงพ่ออุปมาตรงนี้ว่าอะไรนะคะว่าเหมือนกับเรือที่ลอยอยู่ในน้ำถ้าเรือไม่มีรูรั่วน้ำเข้าได้ไหมคะเข้าไม่ได้เรือลอยอยู่ในน้ำน้ำล้อมรอบเรือก็จริงแต่ไม่มีรูรั่วน้ำก็เข้าไปในเรือไม่ได้แต่ถ้ามีรูรั่วตรงไหนเป็นไงคะต้องเชิญน้ำไหมคะออกการเชิญน้ำบอกเข้ามาในเรือหน่อยหรือเปล่าเปล่าเลยถ้ามีรูรั่วตรงไหนไม่ต้องเชิญเลยค่ะน้ำมันก็ทะลักเข้ามาได้เลยอกุศลก็เช่นเดียวกันนะคะเราไม่ต้องไปเชื้อเชิญเขานะคะทันทีที่กุศลไม่เกิดใครเกิดอกุศลเกิดแทรกทันทีเลยเพราะมันพร้อมอยู่เสมอแล้วเพราะฉะนั้นการที่เรากำหนดเผลอหนอนั้นเนี่ยก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสติกับโมหะไว้คู่กันดังปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกขุททกนิกายธรรมบทอัปปมาทวรรควรรคที่2เรื่องของพระนางสามาวดีนะคะความว่าปมาโทมัจจุโนปทังบอกว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายคำว่าประมาทะนั้นเป็นภาษาบาลีนะคะแปลว่าความประมาทเลินเล่อเผลอเลอขาดสติตัวของเขาก็ได้แก่โมหะโมหะในที่นี้ก็คือโมหะเจตสิกโมหะเจตสิกคืออะไรโมหะเจตสิกก็คือธรรมชาติที่บังสภาพตามความเป็นจริงของอารมณ์ไว้ก็คือหลงนั่นเองนะคะส่วนอัปปมาโทอมตังปะทังแปลว่าความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายคำว่าอัปปมาทะนั้นเป็นภาษาบาลีแปลว่าความไม่ประมาทไม่เลินเล่อไม่เผลอเลอมีสติตัวของเขาก็ได้แก่สติ
สติในที่นี้ก็คือสติเจตสิกนั่นเองนะคะสติเจตสิกคืออะไรสติเจตสิกก็คือธรรมชาติที่ระลึกในอารมณ์นะคะที่เกี่ยวกับกุศลธรรมมีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นนะคะทีนี้เวลาที่เรามาทำกรรมฐานกันนั้นหลวงพ่อบอกว่าคิดกับฟุ้งนั้นเนี่ยใช้กำหนดได้เหมือนกันเพราะว่าหมายถึงอาการที่ใจออกไปจากความจริงแต่โดยความแท้จริงแล้วฟุ้งนั้นเป็นอาการที่คิดแล้วจับต้นชนปลายไม่ได้คือคิดยังไม่ทันจบเรื่องก็กระโดดไปอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกับเราโยนฝุ่นขึ้นไปในอากาศนะคะเขาก็กระจายไปทั่วนะคะสรุปได้ว่าไม่ว่าความคิดหรือความฟุ้งเกิดขึ้นก็ตามนะคะพอเขาเกิดขึ้นแล้วถ้าเรากำหนดทันสติก็เกิดได้แต่ถ้าเรากำหนดไม่ทันล่ะใครเกิดอกุศลก็เกิดโดยเฉพาะโมหะนั่นแหละเขาก็กำหนดเขาก็เกิดขึ้นมาแทนนะคะแต่ก็ไม่ว่ากุศลหรืออกุศลเกิดก็ตามต้องให้ทำไมนะคะกำหนดดูรู้ตามนั่นเองนะคะประการที่5หลวงพ่อพูดถึงการกำหนดเวลานั่งขณะที่นั่งนั้นเราดูอะไรเป็นหลักส่วนมากบอกว่าให้ดูพองหนอยุบหนอเป็นหลักนะคะแล้วอาการพองยุบนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายแบบนะคะเช่นบางทีเนี่ยก็ม้วนขึ้นมาก็ให้กำหนดว่าม้วนหนอม้วนหนอตามอาการจะไปกำหนดว่าพองหนอยุบหนอไม่ได้หรือบางทีจะไปกำหนดอาการว่าพองพองพองหรือยุบยุบยุบอันนี้เขาก็จะเกิดได้มีได้นะคะก็ต้องดูไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั่งแล้วเนี่ยแล้วเราดูอาการพองยุบเขาเกิดอาการขึ้นมายังไงก็ให้กำหนดดูรู้ตามที่เขาเป็นนะคะจนกว่าอาการนั้นจะดับไปเพราะอะไรก็เพราะว่าวิธีการทำงานของเราคือกำหนดดูรู้ตามที่เขาเป็นแต่ไม่ใช่กำหนดให้เขาเป็นนะคะทีนี้หลวงพ่อบอกว่าถ้าพองยุบไม่มีให้ใช้นั่งหนอถูกหนอเป็นกรรมฐานหลักต่อไปและไอ้การใช้นั่งหนอถูกหนอนั้นมีวิธีใช้4อย่างซึ่งรายละเอียดนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็ได้แสดงไว้เมื่อวันก่อนแล้วสรุปว่าการกำหนดพองหนอยุบหนอเป็นต้นนี้น่ะให้เราใส่ใจเอาใจจดจ่อกับอาการของพองยุบจริงๆนะคะเพราะว่าขณะที่เรากำหนดพองยุบนั้นเนี่ยก็สามารถจะยังอริยมรรคอริยผลให้เกิดขึ้นได้ฉะนั้นก็ขออย่าให้เราประมาทในการกำหนดกันนะคะเรื่องสุดท้ายหลวงพ่อพูดถึงเรื่องทุกขเวทนานะคะทีนี้เนี่ยหลวงพ่อบอกว่าตอนที่เรานั่งใหม่ๆสบายดีใช่ไหมคะแต่พอนั่งไปนั่งไปก็มีความทุกข์เกิดขึ้นปวดตรงนี้เมื่อยตรงนั้นอย่างเงี้ยนะคะถามว่าทุกนี้เพิ่งมีมาตอนที่เรามาปฏิบัติธรรมกันนี้หรือมีมาก่อนแล้วคะมีมาก่อนแล้วตามพุทธดำรัสว่านิจจะคิลานังแปลว่าร่างกายของเรามีความไม่สบายอยู่เป็นประจำถามว่าแต่ทำไมจึงมองไม่เห็นทุกข์เพราะอิริยาบถคืออาการเคลื่อนไหวทั้งใหญ่และย่อยนั่นแหละเขาปกปิดไว้สมดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสัมโมหะวิโนทนีอรรถกถาบอกว่าอิริยาปะเถหิปะติดฉันนัตตานะอุปันถาติอุปัฏฐาตินะคะแปลความว่าทุกข์มีอยู่แต่เรามองไม่เห็นทุกข์เพราะอะไรเพราะอิริยาบถปกปิดไว้เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมกันตรงนี้เราต้องการจะมาปกปิดไม่ให้เห็นทุกข์หรือต้องการจะมาเปิดให้เห็นตัวทุกข์เราต้องการที่จะเปิดให้เขาเกิดขึ้นอยากจะเห็นเขาใช่ไหมคะแต่นี้ถามว่าเวลาเปิดเนี่ยเปิดที่จะให้เห็นตัวทุกข์เราต้องทำยังไงคะเพราะเวลาทุกข์เกิดขึ้นอย่างเช่นรู้สึกเมื่อยเราก็รีบขยับอาการเมื่อยนั้นก็จะหายไปเราก็จะเป็นคนปกปิดเขาไว้เองตอบว่าถ้าเราอยากเห็นเขาเราต้องเปิดให้เห็นทุกต้องทำไงคะต้องดูเอ้าเขายังไม่เกิดแล้วจะดูไงถ้าเราไม่อยากให้เขาเกิดนะพอเราปวดนิดนึงขยับหรือเมื่อยหน่อยนึงขยับมันก็หายใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากให้เกิดเราอยากเห็นตัวเขาจะต้องทำไงนิ่งไม่ขยับนิ่งไงนิ่งให้เขาเกิดแล้วเกิดไปเลยเธอเกิดไปเลยใช่ป่ะแล้วมันถึงจะเห็นไม่งั้นจะเห็นยังไงไม่เห็นหรอกใช่ป่ะถ้าเราไปขยับปุ๊บก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา
เราอยากจะเปิดให้เห็นทุกข์ต้องนิ่งนะคะความทุกข์ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมานี้ล้วนแต่เป็นของจริงทั้งนั้นนะคะแล้วเราก็ต้องการมาดูของจริงก็เพราะทุกข์นี้มีอยู่เป็นประจำถ้าเราสามารถทนดูจนทุกข์นั้นดับไปเราก็จะเจอสุขอีกแบบหนึ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะคะหลักการในการกำหนดดูทุกขเวทนานะคะหลักการข้อที่1บอกว่าอะไรนะคะต้องหลวงพ่อบอกว่าต้องยกเลิกเวลาก่อนเช่นเราตั้งใจว่าเราจะนั่ง30นาทีแต่พอนั่งไปได้สัก5นาทีแล้วเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็ให้ทำไงคะยกเลิกเลยที่เราคิดว่าเราจะนั่ง30นาทีเพราะอะไรก็ต้องว่าต้องไม่มีเวลาให้กับเขาละต้องดูไปจนกว่าเขาจะดับถามว่าทำไมต้องยกเลิกเวลาก็ตอบว่าเราจะไปกำหนดกฎเกณฑ์เวลาให้กับเวทนาไม่ได้ว่าฉันจะให้เธอปวดสัก10นาทีแล้วเธอก็ดับไปนะฟังเราไหมอ่ะไม่ฟังมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะเกิดนานเท่าไหร่ก็นั่งดูเขาไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องดูเข้าไปนะคะถามว่าตอนที่เรากำหนดปวดหนอปวดหนอนั้นเป็นการเจริญกรรมฐานไหมเป็นแล้วเวทนาที่เกิดมาเนี่ยเป็นของจริงหรือของไม่จริงเป็นของจริงดังนั้นความจริงปรากฏแก่เราแล้วและแล้วเราก็ได้พบของจริงถามว่าเขาเป็นปัจจุบันหรือเปล่าตอนนั้นเป็นนะคะทุกเวทนาที่เกิดนั้นเนี่ยเขาเป็นตัวนามธรรมกำลังปรากฏแก่เราแล้วขณะนั้นเนี่ยที่เขาปรากฏก็ชื่อว่าเป็นปัจจุบันนะคะดังนั้นเนี่ยไอ้นามธรรมก็คือทุกขเวทนาอันได้แก่อาการปวดที่เป็นปัจจุบันนั้นเนี่ยเป็นของจริงแล้วเขาก็ได้ปรากฏแก่เราแล้วและแล้วเราก็ได้รู้ของจริงดังนั้นที่เรากำหนดว่าปวดหนอปวดหนอเราต้องการตัวนี้นะคะเราต้องการตัวนี้คือต้องการได้รู้ความจริงที่มีอยู่ตามความเป็นจริงนะคะเพราะถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้ละได้ถอนได้ขจัดได้ตัดและได้กันอกุศลได้นะคะหลักการข้อที่สองหลวงพ่อบอกว่าเราต้องรู้จุดประสงค์ในการกำหนดทุกขเวทนาว่าเรากำหนดเพื่ออะไรนะคะการกำหนดทุกขเวทนานั้นเนี่ยไม่ใช่ต้องการให้เขาหายหรือสบายแต่ต้องการอะไรจากเขาคะ เรากำหนดทุกขเวทต้องการต้องการปัญญาเราต้องการปัญญาจากเขาก็คือต้องรู้ตามความเป็นจริงของทุกขเวทนาต้องการรู้ความเป็นจริงของทุกขเวทนาว่ายังไงว่าเขาเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาเสวยอารมณ์ที่ไม่ดีมีสภาพเกิดดับมีสภาพเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราต้องการความจริงตรงนี้นะคะเมื่อเรายกเลิกหลักการข้อที่หนึ่งก็คือยกเลิกเวลาแล้วก็ขอโทษเมื่อเรารู้หลักการข้อที่1คือยกเลิกเวลาแล้วก็รู้หลักการข้อที่2คือรู้จุดประสงค์ในการกำหนดทุกขเวทนาแล้วเนี่ยจะทำให้เราตัดความกังวลอีก4อย่างไปได้ความกังวล4อย่างมีอะไร1เวทนาจะอยู่นานหรือไม่นานก็ไม่ต้องไปกังวล2เวทนาจะหายหรือไม่หายก็ไม่ต้องกังวลอีก3เวทนาจะดับหรือไม่ดับก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล4เวทนาจะอยู่กับเรานานหรือไม่นานก็ไม่ต้องไปสนใจหรือกังวลกับเขานะคะก่อนที่เราจะทำการกำหนดทุกขเวทนานั้นหลวงพ่อบอกว่าให้เราเว้นเหตุที่ไม่ดีอีก4อย่างเหตุที่ไม่ดีนั้นก็คือ1เวลากำหนดทุกขเวทนานั้นอย่ามีใจแอบอยากให้เขาหาย2อย่าคิดเอาแพ้เอาชนะกับทุกขเวทนาว่าเธอกับฉันใครจะแน่กว่ากันนะคะ3อย่าไปอยากรู้ว่าทุกขเวทนาจะออกแบบไหน4เมื่อทุกขเวทนากำลังจะออกหรือกำลังจะดับนั้นอย่าหลงดีใจหรือไปลุ้นเขาว่าจะออกแล้วจะออกแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเสร็จเลยเขาไม่ออกไม่ไปไหนเลยเนาะหลังจากนั้นหลวงพ่อได้อธิบายต่อไปว่าช่วงที่กำลังกำหนดทุกขเวทนาอยู่นั้นถ้าใจเราดิ้นรนไม่กระสับกระส่ายไม่ทรมานเราก็กำหนดดูทุกขเวทนาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะดับไปเองนะคะไม่ต้องดูใจแต่ถ้าเรากำหนดทุกขเวทนาอยู่ใจมันดิ้นรนกระสับกระส่ายเป็นต้นให้ยกเลิกการดูทุกขเวทนามากำหนดดูไหนที่ไหนแทนคะ
ดูที่ใจที่มันดิ้นรนกระสับกระส่ายนั่นแหละค่ะจนกว่าใจนั้นเนี่ยจะสงบแล้วก็ถึงจะกลับไปดูทุกขเวทนาใหม่เพราะอะไรเพราะเราใช้ใจไปทำงานถูกไหมคะการทำงานของเราใช้ใจไปดูรูปใช้ใจไปดูนามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ใจไปทำงานแล้วใจที่ดิ้นรนอยู่นั้นเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นอกุศลจิตคือจิตที่ไม่ดีมีโทษให้ผลเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องจัดการใจนี้ให้มันสงบก่อนแล้วค่อยกลับไปดูทุกขเวทนาใหม่ทีนี้เราจะยกเลิกการกำหนดทุกขเวทนากลางคันได้โดยที่เวทนานั้นยังไม่ดับหายไปมีสาเหตุใหญ่ๆอีก4ประการยกเลิกการกำหนดทุกขเวทนากลางคันได้มีสาเหตุ4ประการ1เสียงระฆังสัญญาณให้ไปทานข้าวอย่างนี้เรียกว่าระฆังช่วยอันที่2ถึงเวลาที่ต้องไปสอบอารมณ์ใช่ไหมคะยกเลิกกลางคันได้เนาะอันนี้เขาเรียกว่าพระอาจารย์ช่วยอันที่3ถึงเวลาไปฟังธรรมยกเลิกได้ใช่ไหมคะอันนี้เรียกว่าพระธรรมช่วยอันที่4เกิดอาการปวดท้องหนักท้องเบาหลวงพ่อบอกว่าไงไปปลดทุกข์ได้อันนี้สุขภาพช่วยไว้เนาะไม่ต้องไปทนต่อหลวงพ่อได้อธิบายเรื่องการกำหนดเวลาในการเดินจงกรมไว้2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1บอกว่าไงก็ให้ดูนาฬิกาไปนะคะดูนาฬิกาหมายใจเลยว่าอย่างสมมติจะเดินกี่นาที30นาทีก็เดินไปตามนั้นนะคะอันที่1คือให้ดูนาฬิกาอันที่2รูปแบบที่2ล่ะทำไงคะไม่ต้องดูนาฬิกาอย่างเช่นจะเดิน30นาทีก็ให้ดูว่าตอนแรกรอบแรกที่เดินนั้นเนี่ยใช้เวลาไปกลับกี่นาทีสมมุติว่าไปกลับใช้เวลา5นาทีต่อรอบเราปรารถนาจะเดิน30นาทีก็แปลว่าต้องเดินกี่รอบ6รอบอันนี้พูดสมมุติเฉยๆนะแต่ว่าแต่ละคนก็ต้องไปดูตัวเองนะคะว่าไอ้การเดินไปกลับแต่ละรอบนั้นเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะคะจากนั้นก็ให้กำหนดใจเอาเองว่าจะเดินกี่รอบถึงเวลามันจะเกินไปบ้างย่อนไปบ้างก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มาเดินเอาเวลาแต่เรามาเดินเอาอะไรนะคะสติสมาธิปัญญาในกรณีที่นั่งเนี่ยก็เหมือนกันนะคะให้ตั้งนาฬิกาใจของพุทธเจ้าที่เรียกว่าอุทธนะสัญญาคือกำหนดหมายว่าจะนั่งนานเท่าไหร่เช่นจะนั่ง30นาทีก็ให้น้อมใจกำหนดว่าจะนั่ง30นาทีสัก3ครั้งแล้วก็ปล่อยไปเลยนะคะไม่ต้องห่วงเวลาเมื่อครบเวลาตามที่เราตั้งใจไว้แล้วนั้นเนี่ยใจเขาก็จะสั่งงานให้เกิดอาการเช่นมีการสะกิดเป็นต้นว่าครบตามเวลาที่กำหนดไว้แล้วนะอย่างเงี้ยเราก็ออกมาได้นะคะก็คิดว่าการที่ได้นำคำบรรยายของหลวงพ่อมาเล่าสู่กันฟังนี้ก็คงพอจะช่วยสนับสนุนในการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายได้ถูกต้องแล้วก็เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะคะสำคัญที่สุดเนี่ยก็ขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เห็นงานเป็นงานไม่ว่าจะเป็นกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายไม่ดีล้วนแต่เป็นงานที่เราต้องกำหนดดูรู้ตามทั้งนั้นนะคะก็บอกว่าหลวงพ่อบอกว่าให้บอกว่าเมื่อเราเห็นงานเป็นงานแล้วเราก็จะไม่เมินต่องานเมื่อเราไม่เมินต่องานเราก็ชื่อว่าเราไม่เบี้ยวงานเมื่อเราไม่เบี้ยวงานแล้วก็จะได้ชื่อว่าเราได้งานเมื่อเราได้งานแล้วเราก็สามารถที่จะได้มาซึ่งสติสมาธิปัญญาอย่างงามๆนะคะก็พอสมควรขอโทษเลยเวลาไปนิดนะคะค่ะก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ความตั้งใจอันดีงามของท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนี้เพื่อยังตนเองให้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารจงพรรณสำเร็จและสมประสงค์ตามที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจไว้ทุกประการเทอญสาธุสาธุสาธุ